สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight T ครับเวลาดีๆ 1:00 นตรงครับก็มาเจอกับคลิปแนะนำเทคนิคดีๆครับหรือการรีวิวสินค้าด้าน IT จากเรานะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมก๊อป IT Man นะครับจะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับ LINE ครับในการส่งข้อความแบบไม่ให้แจ้งเตือนครับในกรณีที่บางคนเนี่ยต้องการส่งข้อความใช่มั้ยครับแต่เผอิญว่ามันดึกแล้วอ่ะกลัวว่าจะไปรบกวนคนอื่นเขานะครับหรือช่วงเวลาที่เราต้องการแจ้งเตือนเพื่อให้เขาพรุ่งนี้เขาแค่เห็นข้อความเรานะครับทำยังไงให้ไม่ต้องแจ้งเตือนไม่วุ่นวายกับเขานะครับเรามีเทคนิคตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนนั้นง่ายและสะดวกมากครับไปดูกันเลยครับเอาละครับเริ่มต้นนะครับเข้าไปที่ LINE ของเรานะครับแล้วให้เราเข้าไปที่หัวข้อนะครับที่เราต้องการเข้าไปตั้งค่านะครับก็คือกดไปที่หน้าหลักครับกดไปที่ฟันเฟืองด้านบนครับคือการตั้งค่านะครับแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างคือ LINE LAB ครับใน LINE LAB เนี่ยจะมีหัวข้อด้านล่างเห็นไหมครับส่งข้อความโดยไม่แจ้งเตือนครับให้เปิดฟังก์ชันนี้ครับเปิดฟังก์ชันนี้เสร็จปุ๊บให้ปิดครับจากนั้นเราก็รองเลยครับก็กดไปที่คนที่เราต้องการส่งข้อความไปให้นะครับพอกดข้อความเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกให้แตะค้างไว้แล้วส่งข้อความนะครับโดยไม่แจ้งเตือนครับก็คือส่งแบบไม่แจ้งเตือนนะครับเพียงเท่านี้ก็ได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของข้อความหรือในส่วนของตัวสติกเกอร์แต่ในตัวของสติกเกอร์เนี่ยนะครับมันจะส่งได้ทันทีใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนสติกเกอร์ตรงนี้ให้เป็นแบบนี้ได้ด้วยโดยการกลับไปที่หัวข้อหน้าหลักครับตั้งค่าเหมือนเดิมครับกดแชทครับแล้วให้ดูคำว่าดูตัวอย่างสติกเกอร์ครับหลังจากนั้นนะครับให้กดปิดครับแล้วกลับมาที่เดิมครับเราลองกดสติกเกอร์สิครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าข้อความสติกเกอร์มันแสดงตัวอย่างใช่ไหมครับให้กดลูกศรนะครับตัวส่งข้อความแล้วก็เลือกไปที่หัวข้อส่งโดยไม่แจ้งเตือนครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถส่งข้อความแบบไม่แจ้งเตือนได้แล้วครับครับและนี่ก็คือเป็นเทคนิคในการใช้งาน LINE นะครับซึ่งมีประโยชน์กับการใช้งานในชีวิตประจำวันแน่นอนครับเพราะบางครั้งเนี่ยผมเองนะครับหรือเพื่อนๆ เองก็คงอาจจะเป็นเหมือนกันว่าบางครั้งเราต้องการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นข้อความส่วนตัวอย่างเช่นคุณแฟนว่าพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับหรือเพื่อนที่ทำงานนะครับว่าต้องการแจ้งเตือนเขาแต่เวลาที่เรามานึกได้เนี่ยมันเป็นช่วงกลางคืนและดึกแล้วนะครับก็เกรงใจเขาด้วยก็ส่งด้วยวิธีแบบนี้นะครับช่วยให้เขาไม่ต้องรำคาญด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์แน่นอนครับเอาละฮะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามนะครับอยากเพิ่มกำลังใจเรานะครับอยากสนับสนุนเรานะครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปในเวลา1:00 นตรงกับ Cat Fight IT ครับคิดดีๆต้องมีเรา